ข่าวสุดไม่เอาคนแบบนี้เป็นแม่ของลูกเปิดเรือนหอบูมกิดก้องครบสิบปีสร้างราฐานหวังให้แฟนสาวสบายหากไรต้ตนอยู่ ลูกต้นรักกันมานานกว่า10ปีแล้วสำหรับคู่รักมาราธอนบูมกิตก้องคำคริตและแฟนสาวกิฟด,ดาพรดาราโสดทิพิทักแต่ก็ยังไร้วี่แววข่าวดีสละโสดโดยหนุ่มบูมเปิดใจกับผู้สื่อข่าวยืนยันว่าไม่มีเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงานแน่นอนเนื่องจากเป็นข้อตกลงของทั้งคู่ว่าจะทำอะไรต้องบอกและต้องถามกันก่อนาห้ามเซอร์ไพรส์การล่าสุดบูมได้ย้ำย้ำว่าแพลนแต่งงานจะมีขึ้นในปีหน้า2023แต่ไม่ได้กำหนดว่าเกิดขึ้นจริงหรือ เพราะเราเชื่อเรื่องของเรื่องงามยามดีและความเหมาะสมรวมถึงความพร้อมของทั้งพ่อแม่ฝ่ายหญิงและทางครอบครัวเราด้วยเรามีภาพในหัวคือวันที่ทั้งสองครอบครัวได้อยู่ด้วยกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตารักและรับได้ทุกอย่างของกิฟต์และรัพดาความรักกับกิฟตอนนี้กาวปีแล้วส่วนเรื่องแต่งงานก็คงอีกไม่นานมากเท่าไหร่แต่ยังไม่บอกเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์แต่ใกล้มากแล้วแหละ ผมอยากให้ทุกอย่างมันร้อยเปอร์เซนก่อนค่อยว่ากันก็รอเรื่องของธุรกิจอยากให้สําเร็จก่อนและเรื่องความพร้อมหลายๆอย่างและตามเลิกก็ยังไม่ใช่ปีนี้ครับเรามีคุยกันแล้วทางวิทยาศาสตร์มันจะร้อยแล้วแต่ทางเลิกมันยังไม่ถึงเวลาต้องยอมรับว่าคู่ของบูมกับกิฟหลายคนมองว่าไม่น่าจะไปกันร้อยแต่ทั้งคู่ก็คบกันมาเกปีและรักกันมากหลายคนเลยอยากรู้เคล็ดลับของความรักของทั้งคู่งานนี้บูมกิ๊กก้องเล่าถึงความรักในช่วง2-3ปีแรกที่ ไม่ได้หวานชื่นแต่ท้งคู่กลับต้องทะเลาะกันทุกวันเพราะความต่างกันมากของคนสองคนให้เราฟังว่าตอนที่ยังไม่รู้จักนิสัยการผมชอบเขามากภายนอกเขาตรงสเปกผมทุกอย่างเลยผมชอบผู้หญิงผมสัน้นหมวยขายาวหุ่นดีแอบปื้มเขามาเกือบครึ่งปีและพอได้คุยกันก็มารู้ว่าเขาก็แอบชอบเราเหมือนกันมันเป็นความรู้สึกเริ่มต้นตั้งแต่ครั้งแรกแล้วว่าผมจะรักผู้หญิงคนนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมจะดูแลเขาและรับข้อเสียของเขาให้ได้เพื่อ จะได้ไม่ต้องเลือกกับเขามันเป็นความตั้งใจของผมตั้งแต่แรกพอหลังจากที่คบกันก็เห็นข้อเสียของเขาเขาก็เห็นข้อเสียของผมและเราก็ทะเลาะกาันเพราะเราถูกเลี้ยงดูมาไม่เหมือนกันเลยเขาคือลูกคุณหนูคนหนึ่งฟังคําตอบอาจจะเหมือนบทพระเอกในละครที่เคย,เคยดูกันมาแต่สิ่งที่บุมตอบมันทําให้เรารู้ว่าโลกนี้ยังมีผู้ชายที่ตั้งใจจะรักรับได้ทุกอย่างของผู้หญิงคนหนึ่งและพร้อมดูแลเธอให้ดีที่สุดเท่าที่ผู้ชายคนหนึ่งจะทําได้เพิ่มอีกคน ผมตั้งใจจะดูแลเขาอยู่แล้วเขาจะสบายดีหรือจะเป็นอย่างไรผมก็จะตั้งใจดูแลเขาเป็นอย่างดีช่วงที่เขาไม่สบายก็มีเฟลกับน้ำหนักที่ขึ้นและควบคุมอารมณ์ไม่ได้อารมณ์ขึ้นขึ้น,น,นลงลงซึ่งผมรู้และเข้าใจ